Okay, Father, we just thank you for Thailand. พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับประเทศไทย Thank you for your love and mercy on Thailand. ขอบคุณสำหรับความรักและเมตตา We also thank you for your truth and justice over Thailand. และเราก็ขอบคุณสำหรับความจริงและความยุติธรรม We pray against corruption in Thailand. เราอธิษฐานต่อต้านการทุจริต We pray against corruption in the Thai church. และการทุจริตทั้งสิ้นในคริสตจักรในไทย We pray you expose the love of money.เราขอพระองค์เปิดโปงการรักเงินทอง and cure us of this and make our love pure for Jesus รักษาเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้และทำให้เราบริสุทธิ์เพื่อพระคริสต์ in Jesus name ในนามพระเยซู amen 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 when we hear the word end time people are scared เมื่อเราได้ยินคำว่ายุคสุดท้ายหรือเวลาใกล้จะสิ้นยุคคนก็กลัว they think of the end of the worldพวกเขามักคิดว่าเป็นช่วงเวลาโลกาวินาศแล้ว But the Bible says the world was made forever. แต่พระคัมภีร์บอกว่าโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่ตลอดไป Man cannot destroy this world. มนุษย์ไม่สามารถทำลายโลกนี้ได้ So I am not scared when I hear the words end time. ผมไม่กลัวเลยเมื่อได้ยินคำว่ายุคสุดท้าย When you say end time, I hear time ofJustice. เมื่อผมได้ยินคำว่ายุคสุดท้ายผมได้ยินคำว่าเวลาของความยุติธรรม All the wrongs in the world will be right, will be corrected. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดจะถูกทำให้ถูกต้อง All the sufferings in the world, everything you lost will be restored. ทุกสิ่งที่เราสูญเสียไปจะถูกฟื้นกู้คืนกลับมา Isn't that good news? นี่เป็นข่าวดีใช่ไหมครับThe Bible is good news. พระคัมภีร์ไบเบิลให้ข่าวดีกับเรา One thing we can agree of every denomination can agree. สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทุกคณะนิกายเห็นพ้องต้องกันคือ Jesus is coming back to judge. พระเยซูคริสต์จะกลับมาพิพากษา There's no question about this. ไม่มีคำถามเลย There's no disagreement. ไม่มีการโต้แย้งเลย Jesus is the judge. พระเยซูคริสต์เป็นผู้พิพากษา He is a just God. พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม But we haven't been talking about this. แต่เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้มากนักใช่ไหม Today we change Thailand. วันนี้เราเปลี่ยนประเทศไทย Today we change the Thai church that's listening. และวันนี้เราเปลี่ยนคริสตจักรไทยที่ฟังอยู่ There are times and seasons. มีวาระเวลาฤดูกาล This is now the time of justice. และตอนนี้คือสำหรับความยุติธรรมYou will see many things in your life is getting corrected. เราจะเห็นเองสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจะถูกทำให้ถูกต้อง Evil people who kept hurting you and hurting you, they're disappearing. คนชั่วร้ายที่ทำร้ายเราอยู่เสมอเขาจะหายไป Ministers who are corrupt are being judged and they're losing their church and ministry. ผู้รับใช้ที่ชั่วร้ายจะถูกพิพากษาและสูญเสียสมาชิกจากคริสตจักรของเขาIn America, I think every month there's big news. Another big name minister from a big name church gone. ที่อเมริกาทุกๆเดือนผู้รับใช้หรือคนเด่นคนดังเนี่ยเขาจะถูกพิพากษาแล้วก็หายไปเรื่อยๆค่อยๆหายไป Acts 10 verse 47 gives us an idea of what they preached. กิจการบทที่10ข้อที่42บอกเราถึงเรื่องที่เราเทศนาอยู่นี้ These were the people who walked with Jesus.นี่คือคนที่ดำเนินกับพระเยซูคริสต์ They said เขาบอกว่า He Jesus commanded us to preach to the people พระเยซูคริสต์เป็นคนสั่งให้เราเทศนากับผู้คน And to testify และกล่าวถึงคำพยาน That it is He who was ordained by God ว่าพระองค์นั่นเองพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งไว้ To preach just to preach mercy grace and loveเพื่อให้เทศนาเรื่องความรักความยุติธรรมและพระคุณเอเมนใช่ไหมอาจารย์หลอกคุณโอเคไม่ใช่ It is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead พระองค์ถูกเจิมตั้งไว้ให้พิพากษาคนเป็นและคนตาย You cannot get better preaching than thisเราไม่สามารถเทศนาได้ดีไปกว่านี้แล้ว The people who walked with Jesus said he told them to tell everybody he's the judge
คนที่ดำเนินชีวิตกับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาคนเป็นและคนตาย People say oh no that's Old Testament บางคนบอกว่านั่นมันคือพระคัมภีร์เดิมนะ Let me ask you Acts 10 New Testament or Old Testament กิจการบทที่10นี้พระคัมภีร์ใหม่หรือเก่า 100% correct you all get A+ ทุกคนได้เกรด A+ ครับ This never changed in the New Testamentสิ่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยและเป็นพระคัมภีร์ใหม่ We changed เรานั่นแหละที่เปลี่ยน We started taking an American gospel that's soft then we add a little bit of Singaporean a little bit more grace and we turn it into something that is not original เราก็รับพระกิตติคุณมาจากอเมริกาซึ่งก็เป็นสิ่งที่นุ่มนวลอ่อนแอแล้วเราก็ผสมจากสิงคโปร์นิดหน่อยแล้วสุดท้ายเราก็เสียความหมายดั้งเดิมไปWe have to come back to the Bible. เราต้องกลับไปสู่พระคัมภีร์ Thailand, we don't want to be like Singapore. ประเทศไทยไม่อยากจะเป็นเหมือนสิงคโปร์ We don't want to be like America. ไม่อยากจะเป็นเหมือนอเมริกา They will want to be like us. พวกเขานั่นแหละอยากจะเป็นเหมือนเรา The more biblical the church is, the better, the stronger it will be. ยิ่งคิดจักเป็นอย่างพระคัมภีร์มากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นBut many people think the more Australian the songs, the more American the preaching and prophesying, then the stronger. บางคนก็คิดว่ายิ่งเรานมัสการเหมือนกับออสเตรเลียหรือเทศนาเหมือนกับอเมริกาหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนกับคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น I can tell you they're not stronger than us. ผมขอบอกได้เลยพวกเขาไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งไปกว่าเรา They used to be. เขาเคยนะMaybe 20 years ago. 20ปีที่แล้วอาจจะเข้มแข็งแข็งแรงกว่า But now they have changed. แต่ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง Don't change with them. เราอย่าเปลี่ยนไปเหมือนกับพวกเขานะ Don't copy everything they're doing. อย่าลอกเลียนแบบทุกอย่างที่พวกเขาทำ The Bible is a book of justice. พระคัมภีร์คือหนังสือแห่งความยุติธรรม Look at how it starts, Genesis 3. ดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นอย่างไรในพระธรรมปฐมกาลบทที่3 God said to Adam and Eve, "Don't take the tree of the knowledge of good and evil to eat." พระเจ้าบอกกับอาดัมและเอวาว่าอย่ากินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว They listened to Satan and took the fruit. พวกเขาก็ฟังซาตานและกินผลไม้นั้น Then the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" พระเจ้าก็เรียกอาดัมแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ไหน This is a strange question.เป็นคำถามที่แปลกใช่ไหมเจ้าอยู่ไหน I thought God knows everything ผมคิดว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างซะอีก Why would you open the Bible and find out wait God doesn't know where Adam is ถ้าเราไม่เปิดพระคัมภีร์ดูเหรอเราก็คิดว่าพระเจ้ารู้ใช่ไหมว่าอาดัมอยู่ที่ไหน No when you open the Bible and you find out why doesn't God know where Adam is เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์อ่านดูเนี่ยเราไม่สงสัยเหรอว่าพระเจ้ารู้ว่าอาดัมอยู่ที่ไหนThis was actually the first court case. จริงๆแล้วสิ่งนี้คือการพิจารณาคดีในชั้นศาลครั้งแรก When you start a court case, the judge will say, "Where were you on the night of October 7?" เมื่อมีการพิจารณาคดีใดก็ตามในชั้นศาลผู้พิพากษาจะถามว่าคุณอยู่ที่ไหนในวันที่2ตุลาคมเป็นต้น It's not that the judge doesn't know.ไม่ได้หมายความว่าผู้พิพากษาไม่รู้เรื่องนะ The judge invites you give your testimony I don't want to just judge you and not be fair I want you to have a chance to tell us your side ผู้พิพากษาต้องการให้เราอธิบายให้บอกมาเพื่อให้เกิดความยุติธรรม So all court cases begin with a hearing and a presentation of evidenceทุกๆการพิจารณาคดีในชั้นศาลเริ่มต้นจากการสืบพยานและการรวบรวมหลักฐาน Then there's a cross examination แล้วก็มีการตรวจสอบไข้ That means that you will be interrogated whether you're telling the truth เราจะถูกสืบสวนสอบสวนไม่ว่าเราจะให้หลักฐานหรือคำพยานใดก็ตาม And then there's a sentencing และสุดท้ายแล้วจะมีการวินิจฉัยโทษ The unjust judge would start at sentencingคือผู้พิพากษาที่ไม่ดีเนี่ยจะเริ่มต้นจากการพิพากษาลงโทษก่อน Like they already decide the bad judges appointed by the Democrats they already decide Trump is guilty เหมือนกับตัวอย่างของผู้พิพากษาที่ถูกพรรคเดโมแครตแต่งตั้งไว้พวกเขามีคำวินิจฉัยเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าทรัมป์เป็นคนผิด
It doesn't matter what Trump says. ไม่สำคัญว่าทรัมป์จะพูดอะไรนะ The sentence is guilty. ในที่สุดแล้วบทลงโทษคือเขาเป็นคนผิดจริง Do you know that Trump is facing 700 years in jail because of the Democrats? ทราบใช่ไหมครับเพราะว่าเดโมแครตนั่นเองทรัมป์ถูกต้องโทษเป็นระยะเวลา700ปีในเรือนจำ And he has to pay $400 million และต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน400ล้านเหรียญ This is just political persecution นี่คือการข่มเหงทางการเมือง This is democracy และนี่คือผลงานของประชาธิปไตย In a kingdom the king can just say this is silly stop ในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์สามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้โง่เขลามากหยุดเสียเถิดOur ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหม The ninth Rama the nine one time the government and the military fighting he said come meet me มีครั้งหนึ่งในสมัยในหลวงรัชกาลที่9เมื่อรัฐบาลต่อสู้กับนักการเมืองในหลวงก็บอกว่าหยุดแล้วก็มาเข้าเฝ้า After they meet the king everything สงบ everything peaceful หลังจากนั้นก็มีความสงบสุข Only in a kingdom you can do thatในราชอาณาจักรเท่านั้นที่เราทำแบบนี้ได้ In democracy whoever has the money wins ในระบบประชาธิปไตยใครก็ตามที่มีเงินจะเป็นฝ่ายชนะ And people are easily corrupted by money และคนเนี่ยสามารถถูกทำให้ทุจริตได้เพราะเงินเท่านั้นเอง All right Revelation chapter 15ในวิวรณ์บทที่15ข้อ3 The Bible starts with the first court case in the worldพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการพิจารณาคดีในศาลครั้งแรกในโลก Adam and Eve were in court อาดัมและเอวาอยู่ในชั้นศาล And they were judged และพวกเขาก็ถูกพิพากษา And God was just และพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม He let everybody speak พระองค์ให้ทุกคนพูด Actually the best speaker that day was Satan จริงๆแล้วผู้ที่พูดได้ดีที่สุดในเวลานั้นก็คือซาตาน Satan is a good talkerซาตานเป็นคนที่พูดจาวาทศิลป์ดีที่สุดในเวลานั้น Adam blame Eve อาดัมโยนความผิดให้เอวา Eve blame the snake และเอวาก็โยนความผิดให้กับงู And the snake says no one to throw it to I accept responsibility และซาตานที่เป็นงูก็บอกว่าไม่มีใครที่จะโยนความผิดให้แล้วฉันรับทุกอย่าง Whoever accept the responsibility has the power ใครก็ตามที่รับความรับผิดชอบไปมีอำนาจSo Adam and Eve gave all their power away. Adam and Eve มอบอำนาจทุกอย่างที่เขามีออกไป Revelation 15 verse 3 After the judgments. นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการพิพากษา Many plagues, many plagues. หลังจากพระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb.เขาร้องเพลงของโมเสสซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพลงของพระเมสสโปดก What is the song เพลงเนี่ยคือเพลงอะไร Great and marvelous are your works Lord God Almighty ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด Just and true are your ways O King of the Saints พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก Is not correctThe Bible translators sometimes don't even get it right in Thai. บางครั้งพระคัมภีร์ภาษาไทยก็ไม่ได้แปลอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ยุติธรรม และจริง วิธี ใช่ไหม วิธี วิถีทาง 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 ของพระองค์ ยุติธรรมและ เที่ยงธรรม คำยุติธรรมหายไปไหน เพราะว่าคนที่แปลไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ bypass your brain ก้าวข้ามสมองเราได้ If you translate the Bible with your brain you will make mistakes ถ้าเราใช้สมองในการแปลพระคัมภีร์เราจะสร้างข้อผิดพลาด Because the Bible is way beyond your intellect เพราะว่าพระคัมภีร์อยู่เหนือสติปัญญาของเรา So sometimes you need to translate something only the spirit can understand บางครั้งเราต้องแปลในสิ่งที่วิญญาณเข้าใจได้เท่านั้นMany songs in the West, when it they'll copy the words of the Book of Psalm. ในเพลงนมัสการในโลกตะวันตกหลายๆเพลงเนี่ยก็แค่ลอกพระธรรมสดุดีมาเท่านั้น Word for word.
เป็นคำต่อคำเลยลอกมา Until they get to the word justice they take it out of the song they don't sing it เขาลอกมาจนกระทั่งเขามาถึงคำว่ายุติธรรมแล้วเขาก็แบบหยุดแล้วก็ทำเองอื่นไป And I see they don't mean any harm but you're not allowed to change the Bible ผมเข้าใจว่าไม่มีเจตนาร้ายใดแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนพระคัมภีร์ได้ But they change it because subconsciously they have so much Americanism they have so much of their own cultureThey think they're right. They're using their brain too much. เขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาใช้สมองมากเกินไปแล้วก็มีความเป็นอเมริกันมากเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนจากจิตใต้สำนึกของเขาเอง Now, this is Revelation. นี่คือพระธรรมวิวรณ์ Is this New Testament? อันนี้เป็นพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหม Is justice a New Testament subject? แล้วเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นประเด็นในพระคัมภีร์ใหม่หรือเปล่า Yes, but many a John will say, wait.We want is for the Jews. แต่คนสอนหลายคนก็บอกว่าอันเนี้ยสำหรับคนยิวเท่านั้นนะ The song is the song of Moses. แล้วก็เป็นเพลงของโมเสส No wonder God has to say the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. เพราะว่าจะมีการโต้แย้งโต้เถียงแบบนี้ไงพระเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นเพลงของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพลงของพระเมสสโปดกGod knows all our excuses. พระเจ้ารู้คำแก้ตัวของเราทุกคำ This song of Moses was written in recorded in Deuteronomy 32. บทเพลงของโมเสสบันทึกไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32 And many modern pastors would say that doesn't apply to us today. และศิษยาภิบาลในโลกยุคใหม่ก็บอกกันหลายคนว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา So God had to say no wait it's not just Moses' songIs the song of my son. พระเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่เพลงของโมเสสเท่านั้นเป็นเพลงของลูกของเราด้วย God is a God of justice. พระเจ้าเป็นพระเจ้าของความยุติธรรม Deuteronomy 32 is Moses' song. พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ4เพลงของโมเสส It's a beautiful chapter, but for time, I'm just going to read one verse. ผมจะอ่านข้อเดียวนะครับเป็นบทที่สวยงามมาก He is the rock. His work is perfect.พระองค์เป็นศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์ For all his ways are justice เพราะพระมันคาหนทางทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรม Very long ขอแปลง่ายๆได้ไหม All his ways are justice ทุกทางของพระองค์ยุติธรรมพูดด้วยกันทุกทางของพระองค์ยุติธรรมทุกทางของพระองค์ยุติธรรมไม่ใช่ครึ่งทางไม่ใช่ทุกทางทุกทาง All God's waysIs justice. ทุกทางของพระองค์ยุติธรรม That means everything that's happening in the world is to prove God's justice. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกพิสูจน์ว่าพระเจ้ายุติธรรม This is what people don't believe. นี่คือสิ่งที่คนไม่เชื่อ The world does not believe God because they think if God is real, why is there suffering? บางคนก็บอกว่าแล้วข้อพิสูจน์อยู่ตรงไหนถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมมีการทนทุกข์มากมาย I promise you.ผมให้สัญญาเลย All the sufferings in the world come from man, not God. ทุกความทนทุกข์มาจากมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า Man starts wars, not God. มนุษย์เป็นผู้ก่อสงครามพระเจ้าไม่ทำ Man steals your money, not God. มนุษย์ขโมยเงินคุณพระเจ้าไม่ทำ Man pollutes the air and the water and people get sick, not God.คนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำพระเจ้าไม่เคยทำ Every bad thing in the world came from man.ทุกสิ่งทุกอย่างที่แย่นั้นมนุษย์เป็นคนทำ But most people don't believe this. แต่หลายๆคนก็ไม่เชื่อ So this is why we're not in eternity. คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนี้และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังไม่เข้าสู่นิรันดร์กาลสักที God said, I will wait until a group of people believe all my ways are just. พระองค์ก็เลยรอให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าทุกทางของพระองค์นั้นยุติธรรมก่อน We don't want to go to heaven.เราไม่อยากไปสวรรค์ And then a million years from now somebody has a thought hey maybe God is not good แล้วในเวลานั้นเนี่ยก็มีบางคนคิดว่าบางทีพระเจ้าอาจจะไม่ดีนะในช่วงเวลาล้านกว่าปีนั้น God doesn't want that พระเจ้าไม่อยากได้อะไรแบบนี้เลย So God is waiting and waiting till he gets one a group of people who knows everything that has happened proves he is just พระเจ้าก็เลยรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ก่อนว่าพระองค์นั้นยุติธรรมI can give stories, but not today. Okay. ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่ใช่วันนี้
เหมือนสัญญาเสร็จแล้วก็ดึงคำสัญญาออกทำไมโอเค Psalm 97 I have many stories but not today too much Psalm 97 verse 2สดุดีบทที่97ข้อ2 Clouds and darkness surround him righteousness and justice are the foundation of his throne เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ความยุติธรรมและความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ So the church is very good at teaching righteousness คริสตจักรสอนเรื่องความชอบธรรมเก่งมาก We are ผู้ชอบธรรม We are the righteousness of God in Christในพระคริสต์เราทุกคนเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า By the blood of Jesus we are born again โดยเลือดของพระเยซูเราเกิดใหม่ทุกคน We are made right with God is righteousness เราบังเกิดใหม่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้า Everyone I think should be taught this in the church ผมคิดว่าทุกคนควรจะถูกสอนเรื่องนี้ในคริสตจักร But that means we only have half of the foundation of God's throne อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นWhat happened to justice? แล้วอีกครึ่งนึงเกี่ยวกับความยุติธรรมอยู่ที่ไหน We hide it. เราซ่อนมันเอาไว้ We show only one side of Jesus. เราโชว์ด้านเดียวของพระคริสต์เท่านั้น We hide the just side of Jesus from the world. เราซ่อนอีกด้านนึงของพระเยซูไว้จากโลกนี้ So in my church I had somebody was scammed of $300,000 of cryptoที่คิดจักของผมเนี่ยมีคนหนึ่งถูกโกงเงินคริปโตไป 300,000 เหรียญ It's her retirement มันเป็นกองทุนเกษียณของเธอทั้งหมด You want me to bless the thief that scam her money อยากให้ผมอวยพรโจรที่ขโมยเงินของเธอไปหรือเปล่า That's not the answer right ไม่ใช่คำตอบใช่ไหมครับ So I taught her some things I made sure I said there's some prayers you can pray but you also have to do certain steps ผมก็สอนเธอบอกว่าต้องอธิษฐานในต้องอธิษฐานอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรที่เธอจะต้องทำ Yeah and I put it in this book now our latest Thai book แล้วผมก็รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มล่าสุดของเรา How do you say this เล่มล่าสุด How do you say the name ชื่อหนังสือว่าคู่มือกันถูกโกงคู่มือกันถูกโกง Okay wowscam proof in english just say scam proof two words scam proof your life in the end times so this contains 22 scriptures about justice เป็นการป้องกันตัวเองจากความไม่ยุติธรรมในยุคสุดท้ายเป็นข้อพระคัมภีร์22ข้อในการอธิษฐาน and there are other steps as well แน่นอนมีขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย very thin book เป็นหนังสือที่บางและเบาThis is my introduction to justice for the Thai church. นี่คือหนังสือเล่มแรกที่แนะนำความยุติธรรมให้กับประเทศไทย The Thai church has maybe zero teaching on justice. ให้กับคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการสอนเรื่องความยุติธรรมที่เป็นศูนย์เลยไม่มีเลย Okay, I ask this. I want to be fair. Is there any Bible school in Thailand where you can attendand it has a subject one subject called justice โอเคผมอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับพวกเราหน่อยมีโรงเรียนพระคัมภีร์ในไทยบ้างไหมที่สอนเกี่ยวกับความยุติธรรมอย่างน้อย1วิชามีบ้างไหมใครที่เคยไปโรงเรียนพระคัมภีร์ชูมือครับ How many Okay is there a subject called biblical justice มีวิชาใดวิชาหนึ่งไหมที่บอกว่าเป็นความยุติธรรมในพระคัมภีร์ Okay No, never. ไม่มีแล้วก็ไม่เคยมี The Bible starts with justice, ends with justice. Jesus comes back to judge, and there's no vicha about justice. พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมจบลงด้วยความยุติธรรมและพระเยซูจะมาให้ความยุติธรรมแต่เราไม่พูดเรื่องความยุติธรรมเลย No wonder our life is full of suffering. ไม่แปลกใจทำไมชีวิตเรามีแต่ความเจ็บปวด The lady, the sister whodid this took these steps in 10 days she got 300,000 back ผู้หญิงคนนั้นที่ทําตามเขาก็ได้รับเงินคืนภายใน10วันเท่านั้น and we've had many other stories และเราก็มีเรื่องเล่าแบบเนี้ยอีกมากมาย but it did not start till we changed the way we believe and changed the way we pray แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเชื่อและวิธีที่เราอธิษฐานก่อน
Now we see them all the time in our ministry. ตอนนี้เราเห็นเรื่องแบบเนี้ยตลอดเวลาในพันธกิจของเรา There will always be difficult people in your life. แน่นอนว่าจะมีคนที่เรายากลำบากในชีวิตของเราที่จะจัดการด้วยอยู่เสมอ First you give them mercy. อย่างแรกขั้นแรกเราก็ให้ความเมตตากับเขา You give them grace. แล้วต่อมาเราก็ให้พระคุณกับเขา You try to reconcile. เราพยายามจะคืนดีสมานฉันท์กับเขา Some of them will not talk to you.แต่บางคนเขาก็ไม่คุยกับเราเลย Some of them take your grace and they hit you even harder บางคนก็รับพระคุณของเราไปแล้วตอบโต้กับเราแรงกว่าเดิมอีก Like the terrorists เช่นผู้ก่อการร้าย If you make peace if you kiss the terrorists will stab your heart ถ้าเราไปจูบผู้ก่อการร้ายเขาจะเอามีดแทงหัวใจเราแน่นอน So I don't want to jub all my ศัตรูผมไม่อยากที่จะเป็นมิตรกับศัตรูของผมทุกคนนะ But I give them a chance แต่ผมให้โอกาส I give them love ผมให้ความรัก But if they throw away the love แต่ถ้าพวกเขาโยนความรักที่ผมให้ออกไป If they continue to hurt innocent people แล้วก็ยังทำร้ายคนบริสุทธิ์อยู่ I ask God for justice ผมจะขอความยุติธรรมจากพระเจ้า And how God does it doesn't matter พระเจ้าจะทำอย่างไรไม่สำคัญ But many of them die within 2 years. แต่หลายคนก็เสียชีวิตหลังจากนั้น2 ปี I did not kill them. ผมไม่ได้ฆ่าพวกเขานะ I don't want them to die. ผมไม่ต้องการให้เขาตาย But you know what they do to me, they did also to many, many other people. แต่ทราบไหมครับว่าสิ่งที่เขาทำกับผมเนี่ยเขาก็ทำกับคนอื่นๆอีกด้วย So God one day say, who's going to ask for justice? พระเจ้าก็จะถามว่าแล้วใครจะขอความยุติธรรมล่ะ Many Christians don't ask for it.คริสเตียนหลายๆคนไม่ขอ What do they do? เขาทำอะไร Bless my enemy. อวยพรศัตรูของเรา So they get stronger. เพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้น They come with more. แล้วก็กลับมามากขึ้น Because you bless them. เพราะเราอวยพรเขาไง So more come. เพราะฉะนั้นศัตรูจำนวนมากกว่าเดิมก็เลยมาหาเรา Your blessing matters. Your blessing is very powerful. การอวยพรของเราสำคัญและมีฤทธิ์เดชมาก You can bless. เราสามารถอวยพร You can also curse. และเช่นเดียวกันเราก็สาปแช่งได้Did not Jesus say? พระเยซูไม่ได้พูดไว้หรอว่า Whosoever sin you forgive will be forgiven. ท่านให้อภัยบาปผู้ใดผู้นั้นก็ได้รับการท่านก็ได้รับการให้อภัยบาป But whoever sin you retain, it will be retained. ท่านให้อภัยผู้ใดท่านก็ได้รับการให้อภัยแต่ว่าท่านถือโทษใครท่านก็ถูกถือโทษ This is a lot of power. ไม่ใช่หรอ Sorry, what is that? You want to look it up? You can look it up. ในข้อไหน You can look it up.Whoever sin you retain, I don't even know where my phone is. You can look it up. It's okay. Look it up. Okay. We have a lot of power. เรามีพลังมากมาย We have a lot of authority. เรามีสิทธิอำนาจมากมายด้วย But to use it, we have to be very loving people. และเราก็เป็นคนที่น่ารัก To use it, we must be very loving people. การที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องเป็นคนที่น่ารักและเต็มไปด้วยความรักด้วยเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขก่อนที่เราจะเข้ามาใช้อำนาจแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องถูกฝึกมาให้เป็นคนที่ดีมีเมตตา how you say on your tender on your on your you have to be because this is so powerfulสิ่งเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มีพลังมีฤทธิ์เดชเป็นอย่างมาก So God will train you first พระเจ้าจึงฝึกฝนเราก่อน With grace and mercy ด้วยพระคุณและความเมตตา I got the Bible verse Okay let's see please Okay นะขอ please. อนุญาตอ่านพระคัมภีร์ข้อสักครู่ที่ผมแปลผิดนะครับยอห์นบทที่20ข้อ23ถ้าท่านจะยกความบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความบาปผิดติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นว้าวเคยสอนไหมคำนี้ข้อนี้โรงเรียนพระคัมภีร์ไหนสอนไหมไม่มีครับฮะมีแต่อาจารย์สตีฟสอนอาจารย์สตีฟเป็นคนไทยเลยคิดไม่เหมือนฝรั่งยอห์นบทที่20ข้อ23มีคนเขาถามผมนะว่าทำไมผมสอนไม่เหมือนคนอื่นน่ะบางทีอ่ะนะแต่คือเราสอนเรื่องเดียวกันนะแต่เราสอนไม่เหมือนคนอื่นใช่มั้ยคนผมก็ไม่ได้คิดว่าผมพิเศษนะไม่ได้คิดว่าผมแตกต่างนะแต่ผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมผมคิดไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมเป็นคนไทย
พราะว่าภาษาไทยเนี่ยถูกฝังมาอยู่ในสมองผมตั้งแต่เด็กๆและภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีที่ช่วยให้เราคิดไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเป็นไม่อยากจะว่าเขานะแต่ว่าภาษาเขาเทียบกับภาษาเราไม่ได้ยกตัวอย่างแค่อันเดียวยกตัวอย่างอันเดียวหนูเกรงใจผมเกรงใจแปลไม่ได้อะไรวะคำเดียวแปลไม่ได้คำที่มันสำคัญมากสำหรับความสุภาพของมนุษย์แค่คำเดียวแปลไม่ออกไม่มีคำเขาถึงมีโรคจิตเยอะ เขามีโรคจิตเยอะเพราะว่าภาษาเขาไม่นำไปสู่ความจริงไม่นำไปให้เขาเข้าใจความรู้สึกเรามีศัพท์ความรู้สึกทุกศัพท์เลยจะพูดอะไรเรามีหมดอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อวานเราคุยกันหมั่นไส้หมั่นไส้ใช่ไหมบางคนทำให้เราหมั่นไส้หมั่นไส้ฝรั่งพูดไม่ออก เขาก็เลยมีโรคจิตกินยาพอเราบอกว่าเขาเราหมั่นไส้เราก็รู้สึกเอ้ยระบายไปแล้วจบแล้วเรารู้แล้วบางคนพูดไม่ถูกใช่ไหม pretending ภาษาอังกฤษมันยากโอ้ย you are pretending you are acting you are เราบอกว่าไม่ you ภาษาไทยเราบอกว่า you หาเรื่องอย่าหาเรื่องสามคำอย่าหาเรื่องจบทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษเขียนเป็นทั้งเล่มยังไม่สมบูรณ์เลยอธิบายไม่ออกนี่มันปัญหาเขามาจากภาษาของเขาภาษานี่มันสร้างสมองของคนทำให้เหมือนสมองล็อกไปในช่องหนึ่งผมพอดีพระเจ้าให้2ช่องให้ไทยก่อนเสร็จแล้วให้ดัดไปเป็นภาษาอังกฤษเสร็จดัดไปเป็นภาษาฝรั่งเศสเสร็จเรียนนิดนึงเรียนภาษาจีนนิดนึงมันก็ดัดไปดัดมาจนมันเหมือนโล่งอ่ะมันไปทางไหนก็ได้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องถูกล็อกแล้วเราอิสระนี่มันมาจากภาษาของเราภาษาไทยดีที่สุดสังคมไม่ใช่สังคมแต่วัฒนธรรมไทยเนี่ยของโบราณเนี่ยดีที่สุดยาโบราณก็ดีที่สุดแต่เราทิ้งไปหมดเพราะว่าเราเห่อฝรั่งเราต้องผมประกาศพระเยซูแล้วก็ประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมันมาด้วยกันการฟื้นฟูลองคิดดูสิครับว่าทำไมอเมริกาเขาภูมิใจในประเทศเขาทุกที่ที่มีการฟื้นฟูก็จะมีความรักของชาติขึ้นมามันมาด้วยกันเพราะว่าจริงๆแค่ภาษาเนี่ยมาจากไหนมาจากพระเยซูแค่นี้คนไทยยังไม่เคยรู้เลยว่าพระเยซูที่เราประกาศนี่คือคนที่ตั้งที่เหมือนอะไรอ่ะ invent น่ะสถาปนาประดิษฐ์ภาษาไทยขึ้นมาสร้างภาษาไทยมาจากใครมาจากพระเยซูรู้ไหมครับอันนี้ที่เราเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้มีหน้าตาอย่างนี้มาจากพระเยซูเราหลงหายไปพอเรามาหาพระเยซูไม่ใช่มาหาฝรั่งนะคนหนึ่งนะเรามาหาคนที่เราทิ้งไปเราอะทิ้งเขาไปเขาเป็นคนสร้างเราและเขาเป็นคนเดียวที่เราพูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีแต่ว่าไม่เคยมาเมืองไทยถ้าพูดภาษาไทยกับพระพุทธเจ้าวันนี้ท่านก็ไม่เข้าใจภาษาเราไม่เข้าใจสักคำแต่พระเยซูไม่ใช่คนที่เข้าใจภาษาไทยเป็นคนที่ผลิตเป็นคนที่สร้างภาษาไทยขึ้นมานึกมาเองอ่ะวันหนึ่งบอกว่าโอเคจะสร้าง70ภาษาอันหนึ่งเป็นจีนอันหนึ่งเป็นลาตินก็แตกแยกออกมาเป็นสเปนฝรั่งเศสอิตาเลียนโรมาเนียนแล้วมีอันหนึ่งไทยก็มีภาษาของแตกออกมายูนานเขาก็มีคล้ายๆไทยลาวไทยแค่นั้นอ่ะมีแค่ลาวอ่ะสามประเทศสามกลุ่มเขมรเกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่อีกอันหนึ่งเลยพระเจ้าบอกโอเคให้เขมรอีกอันหนึ่งยวนอีกอันหนึ่งใครที่สร้างเวียดนามผิดอ่ะเวียดนามโอเคพระเจ้ายุติธรรมลืมไปแล้วว่าเราคุยอะไรเมื่อกี้ We warn พระเจ้ายุติธรรมโอเค What is Jesus' mission ภารกิจของพระเยซูคืออะไร Matthew 12
มัทธิว12 This gives the job description of the Messiah. นี่คือหน้าที่ของพระเมสสิยา Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him. I will declare grace and mercy to the Gentiles.ดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งจิตใจของเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความรักและความเมตตาอาเมนอาเมนไม่จริงเลยเขาตั้งใจแปลผิดใช่เพราะว่าถูกสอนมาอย่างนี้ไงว่าหน้าที่ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์คือต้องประกาศเมตตาและพระคุณแต่ว่า Matthew 12 says he will declare justice to the Gentiles เพราะเราถูกสอนมาแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะประกาศความยุติธรรมทำไมเราไม่สอนข้อนี้เราลบไปเลยมันเหมือนหายไปเลยข้อนี้ Matthew บทที่12ข้อ18ข้อ19 A bruised reed he will not break a smoking flax he will not quenchTill he sends forth justice to victory. ข้อ19นะครับท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านอ๋อขออภัยข้อ20นะครับไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะทำให้การพิพากษามีชัยชนะว้าวหน้าที่ของพระเยซูคริสต์คืออะไรทำให้ยุติธรรมมีชัยชนะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะว้าว Why don't we believe this? เราได้ยินอะไรมา Okay, so what is the effect? If Jesus and his people preach justice, what will be the effect? ถ้าพระเยซูและคนของพระองค์เทศนาความยุติธรรมจะเกิดอะไรขึ้น In his name, Gentiles, the nations will trust.ข้อที่21นะครับและพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน Why don't we have revival? ทำไมเราไม่มีการฟื้นฟูสักที Why don't we have nations believing in Jesus? ทำไมประเทศทั้งประเทศถึงไม่มาเชื่อพระเยซูสักทีล่ะ Because we hide this nature of Jesus. We don't want to show he is just. เพราะเราซ่อนธรรมชาติของความยุติธรรมของพระเยซูเอาไว้น่ะสิ If you walk with God, you have experienced his justice.ถ้าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์กับความยุติธรรม But we have no theology, no framework for it, so we don't even want to teach it. แต่เราไม่มีกรอบความคิดหรือศาสนศาสตร์ในเรื่องนี้เลยเราก็เลยไม่อยากจะสอนเรื่องนี้ One more. อีกข้อหนึ่งนะครับ The Bible is a book of justice. พระคัมภีร์คือหนังสือแห่งความยุติธรรม God is a God of justice. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม The end time is a time of justice. ช่วงเวลายุคสุดท้ายคือเวลาของความยุติธรรม Jesus's missionIs justice. ภารกิจของพระเยซูคือความยุติธรรม And did you know you got saved and called with a holy calling? ทราบใช่ไหมครับเราได้รับความรอดและมีการทรงเรียกที่ศักดิ์สิทธิ์ What is your calling? การทรงเรียกของเราคืออะไรกัน Your calling is inside of Jesus's calling. การทรงเรียกของเราอยู่ในการทรงเรียกขององค์พระเยซูคริสต์ You cannot have a different calling from Jesus. เราไม่สามารถมีการทรงเรียกอื่นที่แตกต่างจากที่พระเยซูคริสต์มีได้ If you're called to do something other than what Jesus did, you are outside of the plan. ถ้าเราถูกเรียกให้ทำสิ่งอื่นนั่นนอกเหนือจากแผนการของพระเจ้าครับ So it says here, verse 3, Do you not know that we Christians shall judge angels. ท่านไม่รู้หรือว่าเราจะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์ How much more things pertaining to this life? ถ้าเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าไหร่ Verse 4. ที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องเหล่านี้ If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge?ฉะนั้นถ้าพวกท่านเป็นความกันเรื่องชีวิตนี้ท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรนับถือน้อยที่สุดให้ตัดสินหรือ Verse 5 I say this listen to Paul's feeling about this I say this to your shame ข้อ5นะครับฟังความรู้สึกของอาจารย์เปาโลดูนะข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจเป็นสิ่งที่น่าอายน่าอายที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบพอที่จะพิพากษาในโบสถ์
ที่เพื่อจะตัดสินอะไรที่ถูกอะไรที่ผิดหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นพ่อนะผมมีสารทุกวันเลยเพราะว่าเด็กมันต้องทะเลาะกันสู้กันทุกวันเลยแล้วผมต้องเป็นสารที่ยุติธรรมทุกวันผมต้องบอกโอเคขึ้นสารมาลูกๆโอเคเวลาขึ้นสารอ่ะ show your evidence tell me your evidence เอาหลักฐานมาคนนี้ก็บอกว่าน้องเป็นคนเริ่มน้องบอกว่าไม่พี่เป็นคนเริ่ม the story never match นะ the story never the same เรื่องราวเนี่ยไม่ตรงกันเลย and I have to be very patientvery slow to judge ต้องอดทนนานแล้วก็ตัดสินช้า we as parents make mistakes when we ตัดสิน too fast and too hard ผู้ปกครองพ่อแม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดถ้าเราตัดสินเร็วเกินไป and it creates injustice in the home และนั่นก็คือความไม่ยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในบ้าน and this is why many kids leave the house and they don't kalop they don't respect pa ma they don't respect god anymore because of injustice และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกๆเนี่ยถึงหนีออกจากบ้านออกจากบ้านแล้วก็ไม่เคารพคนพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ The biggest suffering in your life is not sickness the biggest suffering is injustice สิ่งที่ทนทุกข์ทรมานในชีวิตของเราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือความไม่ยุติธรรม And Jesus is the answer he will bring justice if you call on himและพระเยซูคริสต์จะเป็นคำตอบถ้าเราเรียกร้องร้องเรียกกับพระองค์ He said I say this to your shame is it so that there's not a wise man among you not even one who will be able to judge between his brethren ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้เพื่อให้ท่านละอายใจว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรอที่มีสติปัญญาพอจะตัดสินกันเองได้ในหมู่พวกท่านIn the West, I don't know what happens, but in the West, when there are disagreements in the church, the pastor cannot deal with it because it's a legal liability. ในตะวันตกเนี่ยพอมีเรื่องขึ้นศิษยาภิบาลจะไม่สามารถตัดสินพิพากษาได้เพราะมันเป็นเรื่องทางกฎหมาย So they always the pastor always say, here's the number of the lawyer, go call him. ศิษยาภิบาลก็เลยให้เบอร์ของทนายมาแล้วก็ไปปรึกษาความกัน They say, oh, you are getting divorced. เช่นคุณกำลังจะหย่ากันใช่ไหม All the pastors say I cannot help you. ศิษยาภิบาลบอกว่าไม่สามารถช่วยได้นะ I am not qualified to help you. เพราะว่าผมไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะช่วยพวกคุณ Here's the number of a psychologist. นี่คือเบอร์ของนักจิตวิทยา We gave up our position. We gave it up. We gave it up. Our position to bring justice to the world.เราละทิ้งตำแหน่งความรับผิดชอบของเราที่จะให้ความยุติธรรมกับโลกนี้เอาไปทิ้ง Who can help decide a divorce better than someone who knows both sides and love both sides ใครล่ะจะตัดสินพิพากษาเกี่ยวกับการหย่าร้างได้ดีไปกว่าคนที่รู้จักทั้งสองฝ่าย If you bring the Western culture into Thailand ถ้าเรานำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในไทย I guarantee you ผมให้การรับประกันได้เลย You will be poorเราจะยากจน The only one that will be rich และคนกลุ่มเดียวที่จะร่ำรวย Lawyers ก็คือทนาย Politicians นักการเมือง Everybody else can be garbage to them คนที่เหลือก็จะกลายเป็นขยะสำหรับคนเหล่านี้ Every divorce in America and Australia Wow the lawyers hit jackpot like winning the lottery every time ทุกๆการหย่าร้างในอเมริกาและออสเตรเลียก็ดีเนี่ยทนายเนี่ยได้เงินเยอะมากเหมือนกับชนะรางวัลที่หนึ่ง like winning the lottery เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งความทุกข์ของคุณเนี่ยคือลอตเตอรี่ของเขาอ่ะคือ number one lottery winning number ของเขาอ่ะไม่มีมันขาดความสัมพันธ์มีแต่กฎเกณฑ์ระบบเมืองนอกเนี่ยมีแต่กฎเกณฑ์ใช้ทุบตีกันชนะกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองระบบไทยเราต้องมีneighborly kindness we have to have respect for each other มีการเอาใจเขามาใส่ใจเราเคารพกันและกันใช่ไหมครับสังคมเราดีกว่าไหมแต่มันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปสิ่งที่จะรักษาสังคมไทยได้คือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป็นคำตอบของเมืองไทยอันสุดท้ายถ้าเราไม่รักษาศาสนาคริสต์ในเมืองไทยนะสังคมไทย traditional value เนี่ยจะเสื่อมไปหมดเลยการมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานการมีเซ็กซ์หลายคนผิดเพศผิดอะไรนี้ม
ันจะมาหมดมาจากตะวันตกศาสนาคริสต์ไม่ได้มาจากตะวันตกมาจากพระเจ้ามาจากกษัตริย์ระบบกษัตริย์ของสวรรค์เอเมนOh, I have so much to say. I cannot say so much, too much, too much, too much. Okay, let's deal with the question that all the pastors will have. เรามาดูคำถามที่ศิษยาภิบาลทุกคนจะถามกัน They will say, "Well, we only have one way to pray. It's intercession." เขาจะบอกว่าเรามีวิธีอธิษฐานวิธีเดียวเท่านั้นคือการอธิษฐานวิงวอนActually, the word intercession is not used that much in the Bible. จริงๆแล้วคำว่าอธิษฐานวิงวอนเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใช้มากนักในพระคัมภีร์ But in the Christian circle, they use this word all the time. We are coming to intercede. แต่ในแวดวงคริสเตียนเนี่ยเราใช้คำเนี่ยตลอดเลยอย่างเช่นมีคนมาอธิษฐานวิงวอนกัน What does it mean? แล้วมันมีความหมายว่าอะไร Intercession means to withhold judgment. ก็คือการยับยั้งการพิพากษาไม่ให้เกิดขึ้น You will spare the criminal. ก็คือการช่วยชีวิตอาชญากรคนร้าย That's intercession นั่นคือการอธิษฐานวิงวอน It is the only way the modern church knows how to pray นี่คือวิธีการวิธีเดียวที่คริสตจักรสมัยใหม่รู้เกี่ยวกับการอธิษฐาน But in the Bible including the New Testament there is a judicial prayer แต่ในพระคัมภีร์มีวิธีการอธิษฐานแบบหนึ่งที่เรียกว่าการอธิษฐานตามหลักกฎบัญญัติ judicialเป็นการอธิษฐานตามกฎหมายอธิษฐานเพื่อความยุติธรรมอธิษฐานด้วยอำนาจเพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมนะโอเคก็คือการอธิษฐานขอความเราต้องแต่งขึ้นมาเราต้องแต่งขึ้นมาวันนี้เราจะแต่งขึ้นมา judicial prayer แต่งเลยมา agree กันเพราะว่าการฟื้นฟูนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ judicial prayer มันเป็นอำนาจขององค์พระเยซูเองHe did it. He used it. มันเป็นฤทธิ์เป็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเป็นอำนาจของพระเยซูที่พระองค์มีในเรื่องของหลักเกณฑ์ We can pray judicially. เราสามารถอธิษฐานในตามหลักเกณฑ์กฎหมายได้ I don't like judicial. I don't like กฎหมาย I like another word. Okay. Okay. เราพิจารณาคดีฝ่ายวิญญาณเอาแต่งขึ้นมาได้ไหมพิจารณาคดีฝ่ายวิญญาณนะเหมือนพอเรามีปัญหาในบ้านเราก็ต้องพิจารณาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายวิญญาณโอเค This is the judicial prayer The purpose of judicial prayer is to stop evil การพิจารณาคดีฝ่ายวิญญาณมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งความชั่วร้าย This is to curse the criminal นี่คือการสาปแช่งThis is not theory. ไม่ใช่เป็นทฤษฎีนะ This already happened. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว This can happen when the country is in revival. เกิดขึ้นเมื่อประเทศเข้าสู่การฟื้นฟู God sent me to El Salvador. พระเจ้าส่งผมไปที่เอลซาวาดอร์ El Salvador is the smallest country in Latin America. เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแถบละตินอเมริกา They're the most dangerous country.In all of the Western Hemisphere, และเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในซีกโลกตะวันตก They had 70,000 gangsters. มีชาว mafia 70,000. มีมาเฟีย 70,000 คน The population is only 6 million. ประชากรทั้งประเทศมีแค่6ล้านคนเท่านั้น Is that like 1% gangster? For every more than 1% is a gangster. คือมากกว่า 1% ของประชากรเป็นมาเฟียเป็นแก๊ง They tattoo all their face เขาก็มีสักทั่วทั้งใบหน้า They are satanic They're not just trying to make money They are demonic พวกเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อแค่หาเงินเท่านั้นพวกเขาเนี่ยอุทิศชีวิตให้กับปีศาจเลย They cause fear for many years สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลาหลายปี If your child is walking home ถ้าลูกของเรากำลังเดินกลับบ้าน and the child step into the wrong alleyแล้วเด็กกลับเดินเข้าไปในซอยผิดซอย The gangster will say, "What are you doing here?" ชาวแก๊งเหล่านี้ก็จะมาถามว่าแล้วมาทำอะไรที่นี่ You think you own this street? คิดว่าเป็นเจ้าของถนนนี้เหรอ This is my street. นี่เป็นถนนฉันพื้นที่ฉัน And they will shoot your child right on the spot. แล้วเขาจะยิงลูกของเราณตรงนั้นเลย
This is what's happening for so many years. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้ว They were all of these guys were trained in America. ชาวแก๊งเหล่านี้ถูกฝึกที่อเมริกา They were normal criminal before. เขาก็เป็นอาชญากรธรรมดาแหละก่อนหน้านี้ But when they were put into the California prison system, they learned how to organize like an American. แต่เมื่อเขาถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำอาชญากรรมอย่างเป็นระบบอย่างคนอเมริกัน Then one day Bill Clinton said we're going to send them all back to El Salvador มีวันหนึ่งนะประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนเหล่านี้กลับไปที่เอลซาวาดอร์ทั้งหมด That was the beginning of the crime wave in El Salvador นั่นก็คือการปะทุของคลื่นอาชญากรรมในเอลซาวาดอร์ The most dangerous more dangerous than Afghanistan and Iraq อันตรายที่สุดอันตรายกว่าประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักด้วยซ้ำ Now today they are the safest country in the Western Hemisphere แต่ตอนนี้ประเทศเอลซาวาดอร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในซีกโลกตะวันตก What happened เกิดอะไรขึ้น The president is Christian เพราะว่าประธานาธิบดีเป็นคริสเตียน The church rose up to pray for many years คริสตจักรก็ลุกขึ้นอธิษฐานเป็นเวลาหลายปี The main people who changed the prayer were the mothers คนกลุ่มที่เปลี่ยนคำอธิษฐานก็คือพวกแม่ๆ The mothers don't go to Bible school แม่ๆเหล่านี้ไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์คำพี They don't know bless your enemy ไม่รู้การอวยพรศัตรูว่าเป็นอย่างไร No pastor teach them the wrong way ไม่มีศิษยาภิบาลไปสอนเขาในเรื่องผิดๆเหล่านี้ The mothers say I don't want my child to die anymore คุณแม่เหล่านี้ก็แค่บอกว่าไม่อยากให้ลูกๆของฉันตายต่อไปแล้ว Stop the mafia พระเจ้าหยุดมาเฟียเหล่านี้ Stop the gangหยุดแก๊ง Stop the crime หยุดอาชญากรรม Stop the drugs หยุดยาเสพติด Stop the murder หยุดการฆาตกรรม They come together every day พวกเขามารวมตัวกันทุกวัน And they curse the mafia แล้วก็มาร่วมกันสาปแช่งมาเฟีย They curse the criminal สาปแช่งอาชญากร You know what happened รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น They got cursed พวกอาชญากรเหล่านั้นถูกสาปจริงๆNayib Bukele become president. Nayib Bukele กลายเป็นประธานาธิบดี He said this is impossible to fight 70,000 gang members. เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสู้กับชาวแก๊งเหล่านี้ตั้ง 70,000 คน We must pray. เราต้องอธิษฐานเท่านั้น He was on an interview. ตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์อยู่ And the American guy asked, "You pray in the presidential office?"แล้วคนสัมภาษณ์ที่เป็นอเมริกันก็ถามว่าเฮ้ยคุณอธิษฐานในห้องทำงานของประธานาธิบดีจริงๆเหรอ He said of course me and all my staff we have to pray เขาก็ตอบกลับว่าเราอธิษฐานแล้วอธิษฐานกับทีมงานของเราทุกคน He said what did you pray แล้วอธิษฐานอะไรอ่ะ The president said ประธานาธิบดีตอบว่า We pray to winอธิษฐานที่จะมีชัยชนะ We pray for the enemy to be defeated ให้ศัตรูถูกทำลาย We pray for us to winให้ฝ่ายเราชนะ Nobody prayed bless the gangster bless the mafia ไม่มีใครอธิษฐานอวยพรมาเฟียและชาวแก๊งเหล่านั้น I went to prove it ผมไปแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเอง I asked the church I talked to 70 pastors I talked to many church I think one trip I went to 3 churches small medium large I went to all of them and I said did anyone prayand bless MS-13. MS-13 is the gang. They all laugh. All of them laugh. ผมก็ไปเยี่ยมคริสตจักรหลายแห่งทั้งไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพบศิษยาภิบาลประมาณ70คนแล้วผมก็ถามว่าแล้วเราอธิษฐานอวยพรให้กับแก๊งมาเฟียที่ชื่อ MS-13 มั้ยพวกเขาทุกคนก็หัวเราะเยาะเลย They all think that is so stupid.คือเขาหัวเราะเยาะเรื่องการอวยพรศัตรูเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่โง่เขาโดยสิ้นเชิง I said, do you know if you come to America, all the big name pastors will say the only thing we can do is bless our enemies. อาจารย์ก็บอกเขาว่ารู้ไหมถ้ามาที่อเมริกานะศิษยาภิบาลอเมริกันจะบอกว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราทำกับศัตรูได้คืออธิษฐานอวยพรพวกเขา They will quote Romans 12:14. Paul said.Bless and curse not. เขาจะอ้างพระธรรมโรมบทที่12ข้อ44ข้อที่14ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าอวยพรอย่าสาปแช่ง Now remember when you're interpreting the Bible you must look at the whole Bible. เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราตีความพระคัมภีร์เราก็เลยต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในภาพรวมก่อน You cannot just pick out one verse and build a doctrine. เราไม่สามารถหยิบแค่ข้อใดข้อหนึ่งมาเท่านั้นแล้วก็สร้างหลักข้อเชื่อขึ้นมา Do you know the same Paul?Cursed Elymas ทราบใช่ไหมครับว่า
ปาโลคนเดียวกันเนี่ยสาปเอลิมัส He said, "Oh, full of deceit, all deceit, all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness." โอ้สาปแช่งเป็นแบบปากจัดนะปากจัดแค่คำเดียวมันก็ลายแล้วนะ son of the devil นี่ก็ลายแล้วนะมันมาเป็นขบวนแล้วเป็นแบบ all full of deceit all fraud son of the devil enemy of all righteousness ด่า4ครั้งนะก่อนที่จะอธิษฐานให้นะด่าไว้ก่อน4ครั้งโอเคคำอธิษฐานมาแล้ว and the hand of the Lord is upon you and you shall be blind and not seeing the sun for a timeดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าจะเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดว่าเขาหน่อยสิว่าเขาก่อนโอเคโอเคแล้วข้อ10นะครับและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารเป็นศัตรูต่อความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือCan you imagine coming to a Thai church and the pastor says that to you? เราจองจินตนาการดูไหมมาที่คริสตจักรในไทยแล้วศิษยาภิบาลพูดอย่างนี้กับเรา The ศิษยาภิบาล here are nicer than Paul. ศิษยาภิบาลที่เนี่ยดีกว่าอาจารย์เปาโลนะ I cannot be better than Paul. ผมไม่สามารถดีกว่าที่อาจารย์เปาโลเป็นได้เลย I can only be just as good as Paul. อย่างมากที่สุดผมก็แค่ดีเท่ากับอาจารย์เปาโล Some people I blessบางคนที่ผมอวยพร Some people I curse บางคนผมก็สาป Why did Paul curse this man Elimas ทำไมอาจารย์เปาโลถึงสาปเอลิมัสคนนี้ What was his sin บาปของเอลิมัสคืออะไร Did he steal 300 bitcoins เอลิมัสขโมยบิตคอย300เหรียญหรือเปล่า Did he kill anyone เขาฆ่าใครหรือเปล่า What was his sin บาปของเขาคืออะไร He interrupted the preacher while he's preachingเขาขัดจังหวะนักเทศขณะที่เขากำลังเทศอยู่ We put up with much worse sin เราอดทนกับความบาปที่เลวร้ายกว่านั้น But Paul said you are interrupting my preaching you'll be blind I curse you you'll be blind แต่อาจารย์เปาโลนะเขาสาปให้คนนั้นตาบอดเพียงแค่มาขัดจังหวะในการเทศนาเท่านั้นเอง Is that loving นั่นเป็นเรื่องที่น่ารักเต็มไปด้วยความรักหรือเปล่าเต็มไปด้วยความรัก is love for all the people listening because all the people listening cannot be healed cannot be saved because the guy keeps interrupting อาจารย์เปาโลแช่งเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ฟังคำเทศนาอยู่จะไม่สามารถได้รับการรักษาแล้วก็มาถึงความรอดได้ so the people are loved เพราะฉะนั้นคนที่มาฟังอยู่เนี่ยได้รับความรัก and then he also is loved และเช่นเดียวกันคนนี้ก็ได้รับความรักด้วย he doesn't die เขาไม่ได้ตายนะHe's not blind forever. แล้วเขาไม่ได้ตาบอดไปตลอดกาล But he will have a story to tell. Jesus is real. Jesus is real. เขามีเรื่องที่จะบอกคนอื่นทุกคนว่าพระเยซูเป็นจริง That means God loved everybody. นั่นแปลว่าพระเจ้ารักทุกคน And God is just to everybody. และพระเจ้าก็ยุติธรรมเที่ยงธรรม God gives everybody a chance. พระเจ้าให้โอกาสทุกคน Some people throw the chance away. บางคนโยนโอกาสทิ้ง It's not God's fault. ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้า God is just. พระเจ้ายุติธรรมOkay. Oh, I have to show you how to pray justice. How do I do this? ผมจะแสดงให้ดูว่าจะอธิษฐานขอความยุติธรรมอย่างไร I have to skip so many things. Let me try. ผมอาจจะข้ามไปบางส่วนนะครับ Okay, let's try. This one, I preached justice many years ago. I preached justice in San Antonio, Texas.ผมเทศนาเรื่องความยุติธรรมเมื่อหลายปีก่อนที่ซานอันโตนิโอเท็กซัส At the end of it a lawyer came up to me เมื่อเทศนาเสร็จทนายคนหนึ่งมาหาผม He said I want to tell you a story ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟัง I never heard anyone preach this before ไม่เคยได้ยินใครเทศนาเรื่องนี้มาก่อนเลย I fight against abortion in America ผมต่อสู้เรื่องการทำแท้งในอเมริกา Abortion is a justice issueประเด็นเรื่องการทำแท้งเป็นเรื่องความยุติธรรม All the Christians believe it's wrong to kill babies คริสเตียนทุกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องผิดที่จะฆ่าเด็กทารก The child is innocent เด็กเหล่านี้บริสุทธิ์ไร้เดียงสา It's wrong to kill a baby เป็นเรื่องผิดที่จะฆ่าเด็กๆ Nobody says oh I bless the Supreme Court for passing a law to legalize abortionบางคนอวยพร No one will อวยพรไม่มีใครจะอวยพรศาลสูงสุดให้ผ่านกฎหมายการทำแท้งได้
No one Uipon, no one bless the abortionist doctor and say God bless the abortionist. May they kill more babies. ไม่มีใครอวยพรหมอที่ทําแท้งให้เขาฆ่าเด็กได้มากยิ่งขึ้น So they know what is true and good. พวกเขารู้ว่าอะไรเป็นความจริงและดี But they have no spiritual biblical framework. How does this fit into the Bible? แต่พวกเขาไม่มีกรอบความคิดในฝ่ายวิญญาณที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรSo he said God began to talk to him this lawyer God talked to him to pray for justice และพระเจ้าเริ่มพูดกับทนายคนนี้ให้อธิษฐานเรื่องความยุติธรรม And he found Psalm 10และเขาก็เจอสดุดีบทที่10 Psalm 10 is about a murderer who got away เกี่ยวกับฆาตกรที่หนีไปได้ So he said no one ever tell me to pray this way before เขาบอกไม่เคยมีใครสอนบอกให้อธิษฐานแบบนี้มาก่อนเลย So he's embarrassed to tell other people เขาก็ค่อนข้างเขินอายที่จะบอกคนอื่นเรื่องนี้ So he tell only his private prayer group ก็เลยบอกเพียงแค่กลุ่มอธิษฐานส่วนตัวของเขาเท่านั้น Say we will pray for justice เราจะอธิษฐานขอความยุติธรรมนะ Against murderers in our city ในขอความยุติธรรมในกรณีของฆาตกรในชุมชนของเรา Do you know the police does not catch most murderers ทราบใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วตำรวจไม่สามารถจับฆาตกรได้More than 50% of the murderers are free. มีฆาตกร 50% หนีรอดไปได้ So we're going to pray 30 days against murderers. เขาก็บอกว่าเราจะอธิษฐานเป็นเวลา30วันให้กับฆาตกรคนนี้ Then they pray this prayer. Read it in Thai, please. และอธิษฐานตามนี้ข้อ2นะครับ 2 7 8 Just follow that. 11. We're going to have to skip around a bit. It's a long one. คนอธรรมไล่กวดคนยากจนอย่างทะนงองอาจขอให้เขาติดกับคือบ่วงแล้วอุบายที่เขาคิดขึ้นเองนั้นข้อ7การแช่งด่าการล่อลวงและการบีบบังคับอยู่เต็มปากของเขาความชั่วร้ายและความบาปผิดอยู่ที่ลิ้นของเขาเขานั่งซุ่มคอยดักทำร้ายอยู่ตามชนบทและฆ่าคนไร้ผิดเสียโอเคเขาเป็นคนฆ่าคนนะฆ่าคนนะโอเคตาของเขาสอดหาคนไร้ที่พึ่ง11คนอธรรมนั้นคิดในใจว่าพระเจ้าลืมแล้ว okay. พระองค์ทรงซ่อนพระพักต่อ12และจะไม่เห็นเลยข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นโอเค15อธิษฐานแบบนี้ได้ไหม15ร้องเพลงแบบนี้นมัสการแบบนี้ได้ไหมเนี่ย15เพราะสดุดีสำหรับขอพระองค์ทรงหักแขนของคนอธรรมและคนกระทำชั่วขอทรงค้นความอธรรมของเขาออกมาจนหมดสิ้นร้ายไหมแรงไหมตรงกับพระคัมภีร์ไหม17ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกำลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงี่ยงพระกันฟังถ้อยคำของเขาเพื่อประทานเพื่อประทานความยุติธรรมฮาเลลูยาเพื่อประทานความยุติธรรมให้กับคนกำพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปเอเมนเอเมนมันมีคนร้ายคนหนึ่งที่ออสเตรเลียนะที่บังคับเราแล้วเขายิงมากเขาบังคับเราให้ฉีดเข็ม3เข็ม4เข็ม5เข็มตอนที่ทำโควิดเนี่ยนะมันพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะแบนเราอะไม่อยากจะพูดอะเมื่อกี้ให้เดาเองอะเดี๋ยวเอาไปลบนะในพอเอดิตไม่งั้น YouTube มันไลค์กับเราเรื่องนี้มันแบนเราโอเคมีคนไลค์คนหนึ่งเป็น politician เป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองที่แย่ที่สุดเลยรู้เลยว่าเขาได้เงินมาจาก WEF แล้วก็เมืองจีนแล้วพอเขาบินไปเมืองจีนนะเขาไม่มี journalist ไปกับเขาไม่มีนักข่าวผู้สืบข่าวมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องตอบเราใช่ไหมนักข่าวต้องไปกับเขาแต่เขาไปนะแบบส่วนตัวเลยเมืองจีนพาเขาไปบินไปแล้วก็กลับมาไม่รู้อะไรเกิดขึ้นคือเขาทำตามคำสั่งของเมืองจีนกับ WEF เราอธิษฐานให้เขานะตามนี้นะผ่านไปประมาณ2เดือนนะแขนหักหายต่อมไปเลยนะประมาณเดือน2เดือนนะเขาก็ไม่มีใครประกาศนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะแต่เงียบไปเลยเราอธิษฐานตามเนี้ยเสร็จแล้วเขาโผล่กลับมานะเขาไม่ได้กลับใจนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าให้เขาเห็นว่าเขาผิดให้โอกาสให้เขากลับใจกลับมานะก็ยังร้ายเหมือนเดิม
เราอธิษฐานต่อนะผ่านไปอีกไม่กี่เดือนนะเขาถูกไล่ออกไปเอเมนเอเมนโอเคกลับมาเรื่องเดิมนะคนนักทนายของเท็กซัสเนี่ยนะ so he said to me we prayed this psalm 10 for 30 days เขาบอกว่าเราอธิษฐานตามสดุดี10เป็นเวลา30วัน and God showed us something พระเจ้าสำแดงบางอย่างให้เรา at the end of 30 days ในวันสุดท้ายในวันที่30A cold case came back, you know, cold case. คดีที่ถูกปิดไปนานแล้วเนี่ยก็กลับขึ้นมาได้ He said 10 years ago his daughter had a friend. เขาบอกว่า10ปีที่แล้วลูกสาวของเขามีเพื่อนคนหนึ่ง And the daughter's friend was raped and murdered. เพื่อนคนนั้นถูกข่มขืนและฆ่า And they never find the guy. แล้วไม่สามารถหาตัวฆาตกรได้ They prayed Psalm 10 for 30 days. อธิษฐานสดุดี10 30วัน And the police found him.ตำรวจเจอคนร้าย He raped some other girl เขาไปข่มขืนผู้หญิงคนอื่นด้วย He was arrested แล้วเขาถูกจับ He was tried in court ถูกพิจารณาคดีในศาล And he was sent to jail และถูกส่งเข้าเรือนจำ Is this justice นี่คือความยุติธรรมใช่ไหม The parents who have been hurting grieving for 10 years finally have closure พ่อแม่ที่ทนทุกข์มา10ปีตอนเนี้ยพบความยุติธรรมแล้วพบความพึงพอใจแล้ว Why didn't it happen before? ทำไมมันไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล่ะ Because nobody taught us to pray for this. This is in the Bible. But we won't pray it. Why? เพราะไม่มีใครสอนเราให้อธิษฐานแบบนี้ทั้งที่อยู่ในพระคัมภีร์ทำไมอ่ะ After a while he said หลังจากนั้นเขาก็บอกว่า I wonder how the criminal is doing. ผมสงสัยว่าคนร้ายทำอะไรอยู่I am a Christian. I should go and visit him in jail. ผมเป็นคริสเตียนควรจะไปเยี่ยมเขาในคุกหน่อยนะ I will go and tell him the good news. จะไปบอกข่าวประเสริฐในเรือนจำ So he got permission to go visit. ก็ได้อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยม When he got to the jail, ตอนที่เข้าไปในเรือนจำแล้ว he found out the guy, the criminal, he's already born again. He heard the gospel inside the jail. เขาก็เจอคนร้ายนั่นแหละบังเกิดใหม่เพราะได้ยินข่าวประเสริฐตอนอยู่ในเรือนจำ Is God loving?พระเจ้าน่ารักใช่ไหม Is God loving? พระเจ้ารักเราใช่ไหม God is loving to the parents and God is loving to the criminal. พระเจ้ารักทั้งครอบครัวผู้สูญเสียและรักอาชญากรด้วย The Bible says in Psalm 10 when somebody kill and they get away they become boasting. God doesn't see anything. สดุดี 10 บอกว่าเมื่อบางคนฆ่าคนตายและหนีไปได้เขาจะหยิ่งผยองพองตัวขึ้นSo God humbled him. พระเจ้าก็เลยทำให้เขาถ่อมลง Because God loves him. เพราะพระเจ้ารักเขาด้วย God gave the best to him. พระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขา You can go to jail and find my son Jesus. เขาเข้าไปในเรือนจำและพบกับพระเยซูลูกของพระเจ้า And God gave the best to the parents. I close this chapter. และพระองค์ก็ปิดคดีนี้ให้ความ I punish the criminal. พระองค์ลงโทษอาชญากรแล้วก็ทำให้ครอบครัวพึงพอใจและปิดคดีนี้ได้ Okay. There are many more examples.มีตัวอย่างอีก I put many prayers for justice in my next book which I just finished while I was on the airplane I just finished this ผมบันทึกคำอธิษฐานเรื่องความยุติธรรมในหนังสือเล่มนี้มากมายและผมเพิ่งจะเขียนเสร็จตอนผมอยู่บนเครื่องบินเมื่อ 2-3 วันนี้เอง So it's in English but we will translate into Thai อันนี้เป็นภาษาอังกฤษและจะถูกแปลเป็นไทยในเร็วๆนี้ You can get the free chapter fromdiscoverchurch.online/ipray ดาวน์โหลดบทฟรีได้ตามลิงก์ตรงนี้นะครับ and I show you how many chapters these are things we pray for these are all prayers that were answered for 30 years นี่คือตัวอย่างของคำอธิษฐานทุกตอนที่พระเจ้าตอบตลอด30ปีที่ผ่านมา people ask why I look so young คนถามว่าทำไมอาจารย์ทำไมผมดูหนุ่มดูอ่อนวัยจัง you know this year my birthday ทราบใช่ไหมครับ next monthเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดของผมปีนี้ You know how old I am? ผมอายุเท่าไหร่ 15 I have prayer about aging คำอธิษฐานเกี่ยวกับอายุ assassination how we prayed for Trump การลอบสังหารว่าเราอธิษฐานเผื่อทรัมป์สำหรับการ Children เรื่องรอบการลอบสังหารนี้อย่างไรอธิษฐานเผื่อลูกๆเรื่องของการขึ้นคดีหรือขึ้นศาล Difficult people เรื่องของผู้คนที่จัดการด้วยยาก Eating เรื่องของการกินelection การเลือกตั้ง family เรื่องครอบครัว oh this one's important famine the famine will come in about 2 years และเรื่อง how to pray for against famine and protection อ๋อ
การอดอยากกันดารอาหารซึ่งกำลังจะมาถึงใน2ปีนี้ If we have people listening online that are good at translating I want your help because one person is never enough we need a team usually you need at least one translator one reviewer we need help ถ้ามีใครที่ดูออนไลน์หรือว่าหน้าที่แห่งนี้เก่งในเรื่องของการแปลเราก็ต้องการคนช่วยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะมาแปลและก็มารีวิวตรวจสอบโอเค so the one that is already translated is more about protection from scam and theft อันนี้นะครับถูกแปลแล้วหน้าปกจริงก็จะเป็นต่างจากนิดเดียวหน่อยนะเกี่ยวกับการโกงและความยุติธรรมและการป้องกันการถูกโกงโอเค again you can get a free chapter if you go to discoverchurch.online/thai1ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีได้ตามลิงก์นี้นะครับ And then this one took so long to translate. I don't know why we don't have it published, but you can get a free chapter. Things like psychology. I talk a lot about psychology in this book. It's called what? What is the name of this book in Thai? ผู้ผดุงความยุติธรรมผู้ผดุงเราแค่ใช้หน้าเขาเพื่อเป็นการดึงดูดนะไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับทรัมป์แต่หนังสือเกี่ยวกับผู้ผดุงความยุติธรรมAgent of Justice. Oh, I like that. I like that title. Very good title. Okay. Nice. Maybe the first in Thailand, right? Christian book about Agent of Justice. อาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับตัวแทนของความยุติธรรมเล่มแรกในประเทศไทย But the one that I want people to read is Climate Change and Psychology. แต่บทที่ผมอยากให้คนไทยอ่านมากที่สุดเกี่ยวกับสภาพอากาศแปรปรวนและเรื่องของจิตวิทยาWould you like one big book or would you like to have 10 little books? ก็ขอถามหน่อยเราชอบหนังสือเล่มใหญ่เล่มเดียวหรือว่าหนังสือเล่มย่อยหลายๆเล่ม I know, see? I know คนไทย I think we change it, not one book. I think we change it to 10 little books about 10 subjects. เราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นหนังสือ10เล่มในเนื้อหาที่แตกต่างกัน10เรื่อง Okay, I don't have one Thai millionaire ever support me.And that's fine, but at least support the printing of 10 books, maybe 12, because it's a lot of chapters. We'll say 12. I want a Thai millionaire to print 12 little books on different subjects from this book. ผมอยากให้เศรษฐีคนไทยสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ10เล่มยังไม่ได้ว่าเขาเลยเมื่อกี้ผมว่าเขาเป็นประเทศเดียวเป็นประเทศเดียวผมเป็นลูกครึ่งคนไทยทุกชาติทุกประเทศสนับสนุนกิจการงานของเรายกเว้นเมืองไทยเราไม่มีพาร์ทเนอร์เลยเมืองไทยสักคนหนึ่งคือคนที่พาร์ทเนอร์กับเราทุกเดือนเนี่ยไม่มีสักคนหนึ่ง Oh no, Wong Pat, you are one นะ I think you are one, okay I'm sorry, I forgot you, okay You are a partner But มันไม่ได้ทำให้ผมเสียหายนะผมก็โอเคนะแต่การที่เราเหมือนสนับสนุนแล้วเรารวมมือเนี่ยมันแสดงความรักแล้วมันผ่านมาแล้วตั้ง30ปีอ่ะยังไม่มีเลยสักคนหนึ่งยกเว้นวงพัดโอเค two maybe one or two okay so ผมไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแก้เพราะว่าเราต้องการมีความฟื้นฟูในเมืองไทยและเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของผมเพราะหน้าที่ของผมตอนนี้คืออเมริกาผมมีหน้าที่ช่วยประธานาธิบดีแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยนี่คือหน้าที่ผมตอนนี้หน้าที่ของการสอนเรื่องยุติธรรมหรือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่อง psychology เรื่อง climate change global warming อะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของคนไทยผมทำให้แล้วผลิตให้แล้วในภาษาอังกฤษแต่ขอให้คนไทยวิ่งเห็นนิมิตแล้ววิ่งกันเองแปลกันเองพิมพ์กันเองผมไม่มีเวลาที่จะเดินงานเอานำหนังสือนี้ไปให้ bookstore bookshop 7-Eleven ไปดูแต่คุณเองอะทำกันได้ดีไหมถ้าหนังสือแบบนี้อยู่ใน 7น่าจะมีหนังสือคริสเตียนหรือว่าหนังสือเล่มนี้จากตถาคตถึงเยซูจากพระพุทธเจ้าถึงเยซูเราไม่เคยว่าศาสนาพุทธเราสร้างความเข้าใจ between the two religion how do you say ระหว่างสองศาสนานี้ไม่มีหนังสือแบบนี้ในประเทศนี้ไม่มีในมาเลเซียไม่มีสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็น number one หนังสือเรื่องนี้ number one แต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปเดินงานเรื่องนี้ผมมาแล้วมาอีกแล้วผมก็ผิดหวังว่ายังไม่มีใครเดินงานเรื่องนี้ผ่านมา30ปีประเทศที่เรารักที่สุดไม่มีใครรักผมเท่าผมรักคุณเหนื่อยนะ
เลี้ยงเด็กเนี่ยเหนื่อยมากเลยต้องรักต้องว่าว่าแล้วรักรักแล้วว่าแต่เพราะว่าคุณรู้ว่าผมรักคุณผมถึงว่าคุณได้จริงไหมครับมันต้องมีความสมดุลตรงนี้พ่อแม่บางคนมีแต่ว่าว่าว่าบางคนก็มีแต่รักรักรักปล่อยให้ทำสิ่งชั่วร้ายตลอดเลยออกมาเกเรเราต้องสมดุลสมดุลยังไงมันไม่มีกฎต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำนะตอนนี้เราจบมาพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเยซูเราจะอธิษฐานให้คนที่ฟังทางยูทูบหรือคนที่อยู่ที่นี่ในโบสถ์ให้มอบชีวิตกับพระองค์และถ้ายังไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้รับความอะไรนะเต็ม infilling of the Holy Spirit เต็มล้นในพระวิญญาณให้เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฮาเลลูยาอาเมนโอเคเชิญยืนขึ้นนะครับ We're going to pray Father we pray for anyone that doesn't know Jesus to open their heart right now พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ณตอนนี้ If you want to receive Jesus or the Holy Spirit raise your hand right now ถ้าคุณต้องการรับพระเยซูคริสต์หรือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยกมือขึ้นฮาเลลูยาโอเคนะครับที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะครับถ้าพร้อมที่จะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าเป็นSavior เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโอเคนะให้ชูมือขึ้นแล้วเราจะอธิษฐานในภาษาไทยนะครับแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานะอธิษฐานตามวงพัดเลยได้ไหมครับคุณวงพัดได้ครับนำเลยในภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเราจะอธิษฐานให้ความยุติธรรมเข้ามาในชีวิตโอเคนะพระเจ้าลูกเข้ามาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าเป็นพ่อของลูกในสวรรค์ลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองได้มีเคราะห์กรรมเวรกรรมและสิ่งร้ายติดตัวลูกเข้ามาเพื่อขอการยกโทษบาปยกโทษสิ่งเหล่านี้โดยเลือดของพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนตายไถ่บาปลูกล้างเคราะห์กรรมเวรกรรมของลูกลูกเชื่อมั่นว่าลูกเป็นลูกของพระองค์แล้วลูกเชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนลูกแล้วตกนรกแทนลูกแล้วรับเคราะห์กรรมเวรกรรมแทนลูกแล้วและลูกตอนนี้เป็นลูกของพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้และตอนนี้ลูกเชื่อมั่นว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของลูกพระเจ้าเป็นพ่อของลูกและตอนนี้ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ Fill me with the Holy Spirit เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พูดด้วยปากนะครับเปิดใจเลยนะพูด Fill me with the Holy Spirit เติมลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Say again And I will pray in heavenly tongues เพื่อลูกจะอธิษฐานภาษาสวรรค์A language I did not learn. ภาษาที่ลูกไม่ได้เรียน But you give me. พระองค์ให้ลูก I receive this gift. ลูกรับของขวัญนี้ And the next words I speak will be in tongues. และคำต่อไปลูกจะพูดภาษาสวรรค์ Okay, พึมพำออกมาเลยนะครับด้วยความเชื่อเคระมาคาระกาตาระบาเซนเดเรเมชิกาตาระบาโซ In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. ในนามพระเยซูคริสต์ Be filled withThe Spirit of Justice and Might. จงเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยวิญญาณแห่งฤทธิ์และความยุติธรรมทุกความไม่ยุติธรรมทั้งหมด We pray you break the arms of the wicked. เราขออธิษฐานพระองค์จะหักแขนของคนอธรรม Send the evil person far away. ส่งคนชั่วร้ายให้ออกไปไกลๆ Defeat them. ทำลายเขา We receive your victory. เรารับชัยชนะของพระองค์ Karamako seke ramashande.Arama keso la akanda rabaso koramakasha karakata rabaso Sele mekinda rabaso koriyanda rabasa babrike sheke derbese Sokoramakata rabashama brike derbese keda rabashukora Sokoramakasha kata rabase keda rabashikinda rabaso lamenderbese Sola manderbekika varaso Kamaresho kamaresho ke Kamere sho karamasam babrike shikendere mesi Kosa makashandere mesi Allah sukoraba Sokora katarbasha Sokore gedere beshi kedere besi Sona kamabar gedere beshi kedere besi Kedarabasho kotori yara katarabasho kotere beshi kedere mesi Sokotara katarabashindere mekensendere meshi katarabasho katame Sakamatar kese kedere beshi Se me quedere, quedere, me quitar vaso.
มีคนหนึ่งที่ทุกข์อยู่นะครับมีคนหนึ่งทุกข์อยู่และคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยคนที่เขาทำร้ายคุณเขาชื่อแบงค์ชื่อเขาตามเหมือนธนาคารเลยชื่อเขาชื่อแบงค์แล้วเขาทำร้ายชีวิตของคุณอยู่พระเจ้าบอกว่าให้ขอความยุติธรรมจากองค์จากพระองค์เพียงแต่ขอแล้วจะได้รับเพียงแต่ขอเพียงแต่เชื่อและขอเป็นไปได้ไหมครับมีใครไหมครับที่กำลังมีประสบความทุกข์อะไรอยู่และคนนั้นนะคนที่ร้ายอาจจะไม่อยู่ในห้องนี้อาจจะอยู่ที่ YouTube แต่คนที่ทำร้ายอยู่เขามีชื่อนั้นนะชื่อเหมือนภาษาอังกฤษก็คือชื่อธนาคารนะ Bank I just get bank I don't know why bank very clearได้รับคำว่าแบงค์เป็นชื่อคนโซโมโคระกาตาปะคชิกะเตหรือว่าเป็นไปได้ไหมคุณเองชื่อแบงค์แล้วคนที่ทำร้ายคนนั้นแต่ชื่อแบงค์ก็ขึ้นมาโซโมโคระกาตาระบะชิกะเตเรเมคินโซลามาคาชิกะเวคิมาโซรมาชาเลเอนเตมาโลโซลากาตาระกาตาระบะสุโคเมคิชินกินตาระมาซันเดเรซีพระบะชุโคระกาตาระบะซัมบะบะชิกะเตเรเบซีIn the name of Jesus. ในนามพระเยซู We pray for the written judgment to be executed for the church on behalf of the church. เราอธิษฐานที่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเพื่อคริสตจักร We pray that you drive out and expose every murderer in the city of Bangkok. ที่พระองค์จะเปิดโปงและขับเหล่าฆาตกรเหล่านี้ในกรุงเทพออกไปให้หมดThank you for giving us justice against thieves and murderers. ขอบคุณที่พระองค์ให้ความยุติธรรมกับเราเหนือเหล่าศัตรูและพวกโจร And any persecutor, any future persecutor, we curse them in the name of Jesus. และการข่มเหงและการทำร้ายใดๆก็ตามในอนาคตเราสั่งแช่งสาปสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซู Amen. Amen. เรามีสิทธิ์เรามีอำนาจที่จะแช่งในนามพระเยซู Thank you, Lord.Thank you for the freedom. Thank you for the Holy Spirit. ขอบคุณสำหรับเสรีภาพและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Thank you. Thank you for freedom. Be free. Be free. เสรีภาพ Say I'm free. I am free. Say Lord avenge me. บอกว่าพระเจ้าแก้แค้นแทนลูกเถิด I will not take revenge. ลูกจะไม่เป็นคนแก้แค้นเอง You are the avenger. พระองค์เป็นผู้แก้แค้น Now I rest in faithตอนนี้ลูกพักในความเชื่อ I am free ลูกเป็นอิสระแล้ว I am free เป็นอิสระแล้ว Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord Thank you Father Thank you Thank you Thank you Praise you Lord Praise you Lord in Jesus name Praise you Lord You deserve the glory We praise you for justice We praise you for hearing our prayers We praise you for restorationเราสรรเสริญพระองค์สำหรับการฟื้นคืน Thank you for restoring your believers ขอบคุณที่พระองค์กู้คืนคนที่ของพระองค์ Thank you for restoring even children ขอบคุณที่กู้คืนลูกๆของเรา Thank you for mercy on the children ที่ให้ความเมตตากับลูกๆของเรา In Jesus name ในนามพระเยซู Amen ได้รับการปลดปล่อยไหมครับ